ดีเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการครับผมเมื่อสักครู่ฟังเพลงไพเราะมากๆโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าร้องได้เพราะพริ้งอะไรขนาดนั้นดูจากหุ่นแล้วจากหน้าแทบไม่เชื่อเลยว่าจะร้องเพลงได้กันดีขนาดนั้นไอ้ผู้หญิงนั่นก็เรียกว่าเซนเตียนเสียของประเทศไทยเขาของผู้หญิงไม่ถูกฮะเขายังอยู่แถวนี้อย่าไปผู้หญิงไม่จบนะไม่จบเดี๋ยวออกจากห้องส่งไม่ได้จะไปต่อไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่ฟังเพลงไปแล้วนะครับแต่ช่วงที่2นี่นะครับโอ้โหเยาวราชสโมสรของเราครับตั้งๆๆ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 ๆ
ระนาดเออเอาระนาดมาเกี่ยวอะไรกับเยาวราชเดี๋ยวเขาใช่เรียกปีเหรอไม่ใช่เอานี่ก็ไปกันใหญ่แล้วพี่ปีเขาไว้เป่าไม่ใช่ไปเขาคุณหมอใช่อย่างนี้เอาอย่างนี้ละกันขอสัมภาษณ์เลยกันดีกว่าอันนี้ช่วงอะไรคะเนี่ยช่วงไมรอยช่วงไมรอยแหมไมทองคาราโอเกะแดงไปอีกอ่ะครับไอ้คุณหมอเปิดว่าตกลงนี่คืออะไรความหมายของผมความหมายว่าอะไรก็เลยไปกันใหญ่เลยครับอ้าวแต่ไปใหญ่จริงครับพี่หมอไปกันใหญ่จริงๆครับเพราะว่าอาจารย์เม้งพาไปนู่นประเทศจีนถึงเซี่ยงไฮ้ถึงเซี่ยงไฮ้ต้องให้อาจารย์เกิดแล้วไม่จำสกิปเก่งเมื่อกี้บอกปากเก่งอะไรเงี้ยไม่อยู่ข้างๆกันค่ะใช่ตอนนั้นซ้อมครับอาจารย์ขอให้ช่วยเกริ่นนิดนึงครับว่าถ้าย้อนหลังไปเนี่ย 3-4 ปีอาจารย์ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้างอ๋อมันไม่ใช่ผมสร้างชื่อเสียงเลยมันคือโขนสร้างชื่อเสียงโขนนั่นเองโขนที่ของโขนน่ะทั้งครั้งที่ผมไปเซี่ยงไฮ้ในพ.ศ.ค.ศ.08ประมาณ3-4 ปีมา3ปีที่ผ่านมาเอ็กซ์โปครับเอ็กซ์โปตอนนั้นอาจารย์รังสรรค์ที่อดีตอธิการบดีของรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านคณิตครับท่านก็เป็นศิลปินครับท่านรักโขนมากครับแล้วมีครั้งนึงท่านก็บอกเอ๊ะเพราะว่าท่านเคยพาโขนไปฝรั่งเศสครับที่ปรากฏว่าก็เอาภาษาเพื่อปกติโขนมันก็ต้องพากภาษาไทยใช่ไหมครับครับฟังท่านแล้วก็บอกว่าเวลาพากไปเล่นไปคนเราเป็นแถวอ๋อถ้าเกิดว่าใช้ไทยภาษาไทยล้วนๆเลยเนี่ยไปต่างประเทศแล้วเวลาร้องมันอาจจะต้องมีสัมบัติสำนวนกลอนเข้ามาด้วยทีนี้พอเจอดนตรีแบบเย็นๆของเรานี่หลับเลยฝรั่งหลับฝรั่งก็ฟังเขาส่วนใหญ่เขาดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ดูลีลารู้เรื่องทีนี้พอดีท่านรู้ว่าทราบว่าผมได้ทำงิ้วเป็นภาษาไทยเลยท่านมีไอเดียที่คิดว่าเอ๊ะน่าจะเอาขนไปภาคจีนนะอ้าวจริงดิผมกำลังคิดอยู่เนี่ยหัวช่างจีนด้วยเอาขนไปภาคจีนเหรอครับคือขนที่เล่นเนี่ยแต่เป็นภาษาจีนใช่ทีแรกผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผมคิดไอ้นี่มันก็น่าท้าทายนะครับมันก็ดีอย่างนึงเพราะว่าศิลปะจริงๆมันเป็นของโลกอยู่ไม่ใช่ว่าโขนไม่ใช่เป็นของไทยคือเปรียบเทียบงิ้วอ่ะงิ้วเป็นของจีนใช่ไหมครับแต่มันก็เป็นของโมเดลของโลกอยู่แล้วแต่ผมว่าทั้งงิ้วก็ดีหรือว่าทั้งโขนก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนเนี่ยดูแล้วจะเข้าใจครับเพราะว่าอย่างงิ้วเนี่ยภาษากายเขาจะบอกถ้าเสียใจเขาจะบอกว่าเขาเสียใจใช่ไหมถ้าดีใจเขาจะบอกว่าดีใจยิ้วกับโขนจะคล้ายกันคล้ายกันคล้ายกันอย่างสมมติอย่างถ้ารักยิ้วเขาก็จะบอกเลยว่าเขารักเขาจะมีท่าทางเขาไม่ใช่ภาษาไทยนี่ท่าคนหรือท่าลิงเนี่ยคือหมายถึงว่าท่าเวลาท่าการแสดงแต่พอพี่ตั๊กทำปุ๊บผมนึกถึงลิงเลยได้ไหมพี่ตั๊กได้ไหมได้แล้วอย่างไรสิทธิ์โขนจริงดิโขนเล่นกำลังดังเลยเป็นสิทธิ์โขนจริงเอาละอันนี้ได้ไหมอย่างจะไปอะไรอย่างถ้าเป็นโขนใช่ไหมถ้าเป็นโขนแล้วแต่งกายเสร็จปุ๊บเรียบร้อยปั๊บอ่ะท่าโขนตั้งจะไปอ๋อจะไปต้องทำอย่างนี้จะไปแล้วถ้าจะมาจะมาแล้วถ้าอ๋ออันนี้จะมาแล้วถ้าจะตบอ่ะจะตบแล้วถ้าจะตบแล้วถ้าจะตบไอ้เจ้าเต้ล่ะโอ้ยอันนี้จะไปใช่ไหมอันนี้จะไปอ๋ออันนี้จะมาแล้วถ้าแบบหลายใจอ่ะไปมายังไงพี่ไปมามานี่เอาคุณตั้งไอ้นี่ไอ้งิ้วน่ะมันมีท่ากินเหล้าตกลงน่ะโขนก็มีกินเหล้ามั้ยท่ามีครับแล้วมีเหรอมีอย่างนี้อาจารย์งิ้วกินเหล้ายังไงอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ทําท่างิ้วกินเหล้างิ้วกินเหล้านะเชิญชี้มันปิดเพราะมันกินไม่ได้มันปิดปึ๊บอ๋อนี่นะแล้วถ้าเป็นขนของไทยถ้าเป็นขนของไทยก็จะกินเหล้าคล้ายๆกันแต่ขนไทยเนี่ยจะจีบนิ้วครับ
ย่างนี้คือขนคล้ายกันนิ้วมีกรดไหมคะอาจารย์นิ้วมีกรดมีกรดทำยังไงอ่างนิ้วกรดอ่านี่กรดยังนี่กรดยังไงอ่างนิ้วกรดมันมีกรดอะไรตั้งหลายมันท่ามันมีกรดเยอะมากแต่ถ้าเป็นกรดได้ไหมคะเราลองโกรธอาจารย์ลองโกรธถ้ายิ้วเวลาโกรธปุ๊บเนี่ยไม่บางทีอย่างเป็นตัวผ้าหรือตัวโกงหรือตัวจะเป็นหรือเป็นบูหรือเป็นบุญบางทีโกรธอย่างนี้มีขนเอาโกรธแบบตัวโกงแต่ถ้าเป็นขนเนี่ยไม่ต้องใส่หน้าทำยังไงพี่เพราะหน้าเขาใส่อยู่แล้วถ้าเป็นขนก็ออกลักษณะท่าทางถ้าจะโกรธก็โกรธยังไงก็แต่ขยี้มือก็นี่ของจริงเนี่ยคนขนเนี่ยของจริงของจริงถ้าใส่หัวจะเหมือนเลยนี่ไม่ใส่หัวทำนั่งอ่ะงั้นเดี๋ยวงั้นขอเป็นตัวลิงเป็นตัวลิงทำหน้าลิงตัวลิงด้วยไม่ต้องทำแล้วน่ะใช่แล้วที่เราพูดกันมาทั้งหมดก็คือเราจะพาคุณผู้ชมนะครับอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปที่เซี่ยงไฮ้ไปชมเปื้อไปชมโขนที่แรกผมก็ไม่รู้ว่าโขนเพียงแต่รู้ว่าชื่อของโขนแต่เราไม่ได้ไปสัมผัสกับโขนที่ลึกซึ้งไปเมื่อไปมีโอกาสไปร่วมการแสดงของโขนหรือว่าผมไปภาคเป็นภาษาจีนตื่นเต้นเหมือนกันแล้วผมต้องไปแต่งชุดไทยนะเห็นเขาแต่งใส่ชุดโขนโอ้โหลำบากมากเฉพาะเรื่องใส่ชุดนี่แหละเป็นชั่วโมงเคยเย็บเอาฮะเคยเห็นแต่อาจารย์ใส่ชุดงิ้วแล้วอาจารย์ไปใส่ชุดโขนนี่ไม่ผมไม่ได้ใส่ชุดโขนชุดไทยวันมาจงอะไรมาแดงอย่างนี้แมนค่ะจงกระเบนเชื่อไหมไอ้โขนนี่ใส่เข้าไปนะเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยขณะผมนะไม่ใช่โขนใส่เข้าไปผมจะเข้าห้องน้ำทียังลำบากมากเพราะเขาต้องผูกหางกระเบนเอาค่ะเพราะศิลปะศิลปินโขนเนี่ยที่ไปเล่นโขนผมว่าน่าชมเชยมากครับเขาน่ารักมากที่ว่าจิตวิญญาณของเขาในอยู่กับศิลปะโขนที่เรียกว่าถ้าไม่มีจิตที่ว่าติดใจที่ไปลากคนจริงๆเขาเล่นไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือว่าการแสดงครั้งนี้นะครับมีการทำให้ง่ายต่อการชมแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมนั้นที่เป็นคนจีนนั้นสามารถดูได้อย่างเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญคือมีการหัวเราะมีการคล้อยตามกับการแสดงได้อย่างไม่ต้องตีความมากมายเรียกว่าการจากประสบการณ์ครั้งแรกๆเลยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสมัยของอาจารย์รังสรรค์นะครับนำออกไปต่างประเทศนั้นพอมาถึงที่จีนในคราวที่จะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสากลมากยิ่งขึ้นตัดทอนความยากออกไปตัดทอนความเยื่อเยื้อออกไปเยอะทีเดียวเลยครับแล้วก็คิดไม่ถึงจริงๆว่าไอ้โขนเนี่ยไปที่ประเทศจีนมีคนเขาชื่นชอบมากโดยที่เราใช้ภาษาจีนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเราเรามาดูกันดีไหมเราดูแล้วเสร็จแล้วมาเรามาชมกันไปวิจารณ์กันไปคุยกันไปว่าตรงนั้นคืออะไรยังไงแบบไหนเอาละครับงั้นพาคุณผู้ชมไปชมด้วยเลยดีกว่าครับผมสังเกตที่โขนนี่จะขึ้นมาด้วยเสียงกลองก่อนเลยนะกลองแล้วก็ลันหน้าติ้งตุ้มผมรองตุ้มเนื้อทั้งหมดมันจะมีกองครับนะมีระนาดแล้วนั่นเป็นตัวสำคัญถ้าเกิดปีเนี่ยโอ้ยปีนี้แล้วระนาดก็แบบด้วยอาจารย์จะมีระนาดไม้รวมกับระนาดไม้แข็งเลยและอันนี้มันไม่รวมคู่กันนะไม้รวมตัวหนึ่งไม้แข็งตัวหนึ่งครับสองตัวตัวไปตัวนี้มันระนาดเอกใช่ไหมครับระนาดเอกกับระนาดภูมิค่ะภูมิใช่แล้วก็มีชิงกำลังจังหวะด้วยถือว่าก็ถือว่าครบนะฮะถือว่าไปผลไปครั้งนี้นะครับแต่นี่ตัวเป็นอย่างละชิ้นแค่นั้นเองทำให้ตัวนี้คือตัวยักษ์ใช่ไหมใช่ครับตัวยักษ์มันข้างอีกตัวนึงคืออะไรก็ยักษ์เหมือนกันฮะแต่ว่ายักษ์เป็นองค์ครักษ์เลยครับประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นคนของรามเกียรติ์ก็ถือว่าเป็นยักษ์ที่เจ้ากรุงนี่คนที่ไม่เคยเข้าไปสัมผัสหรือไปอยู่ในวงการขนเขาไม่รู้ว่าขนมันลำบากแค่ไหนเห็นเสื้อผ้าเห็นใส่เสื้อผ้าร้อนมากสวยมากครับผมแต่โอ้เพราะว่าเขาใช้วิธีเย็บข้างหลังด้วยไงใช่ครับจะต้องเย็บกันทุกครั้งไอ้ยิ้วเขาติดกระดุมไงครับแต่นี่มันใช้ไอ้ไฟไงเย็บแต่ละเขาจะเข็มแล้วต้องแน่นติดทั้งตัวแล้วที่ยิ่งไปวันนั้นนะครับหัวโขนที่ใส่เนี่ยนะฮะครับหายใจเนี่ยคือไม่ได้เจาะรูหายใจนะครับหายใจลงมากับพื้นตรงนี้นะครับแล้วเวลาใส่โขนเนี่ยจะต้องอมเชือกไว้ด้วยอย่างพวกลิงพวกหนุมานอย่างเงี้ยเวลาตีลังกาสังเกตไหมครับหัวจะไม่หล่นเพราะว่าเขามีเชือกอมไว้ฮะกันไว้เพื่อไม่ให้หัวตกแล้วก็ไม่ให้หัวขยับมาทีนี้ผมก็กังวลว่าเอ๊ะถ้ามีคนดูหรือคนเต้นก็จะ
ดูเข้าใจเลยใช่ไหมครับคุณเดี๋ยวดูนะโอ้ยสองไอเวทีสองข้างใช่ไหมครับครับคนนี้อันนี้ไปที่ไหนครับอาจารย์ไปประเทศอะไรไปประเทศจีนประเทศไทยจีนเมืองเชียงรายไปอะไรเอ็กซ์โปเอ็กซ์โปแปดก็คือมีหลายประเทศเข้าไปจัดแล้วก็แต่ละประเทศในส่วนของตัวเองนั้นจะจัดการแสดงอะไรก็ได้จัดการแสดงครับเห็นไหมคนดูทั้งโอ้โหเห็นไหมในส่วนของประเทศไทยก็คือได้นำโขนไปแม่คุณไม่ได้เห็นนะครับคนชมเลยครับคนชมเยอะมากครับเยอะไหมครับนั่นนี่ไปกี่วันครับอาจารย์ครั้งนั้นไปกี่วันฮะรู้สึกว่าไป3วัน4วัน3วันแต่ทุกรอบเลยนะเต็มทีแรกมันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันมันนี่ผู้แสดงครับเห็นไหมเดี๋ยวคุณตั้งใจดูด้วยเกมประดับเดินไม่ใช่คนที่ไปเวทีนี้คือตั้งใจไปดูศิลปะอันนี้ของไทยเรื่องคนถ้าเราเรื่องฉันจะเล่าเรื่องฉันจะบอกกับเรียกว่าประมาณว่าเหมือนกับสั่งงานนี่สั่งงานไปปุ๊บต้องสกัดใช่ไหมครับต้องสกัดกับสั่งงานแล้วนะครับดูเวลาโขนเขาเต้นนะมันก็มันเราเห็นว่าไม่อะไรแต่ว่ามันต้องการย่ำจังหวะลำบากมากเลยมันยืนไม่ได้ยืนได้ไงครับเหนื่อยมากเลยนะก็ที่ผมเห็นถ้าย้อนกลับไป30ปีที่แล้วโขนของรามคำแหงถือว่าดังมากได้ครับตอนนี้ก็ดังอยู่ตอนนี้ก็ยังดังมากเพราะท่านอาจารย์รังสรรค์ให้ความสนใจทุ่มเทมากท่านครับครับเนี่ยเขาบอกว่าศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยถ้าหากว่ามีใครปลุกกระแสขึ้นมาก็ถือว่าที่สามารถที่จะเอาไปโชว์ได้ทั่วโลกเลยนะครับครับผมดูดนตรีก็ลำบากมันไม่ได้หยุดเลยนะครับไอ้ที่เต่าปีนั่นคืออาจารย์สมศักดิ์เห็นไหมก่อนที่เริ่มรัวแล้วสักเชิญเลยปีมาที่นี่ในรายการเราเป้าไม่หยุดปีครับเพราะว่าเดี๋ยวนั้นไม่หยุดเลยนะแล้วหน้าตียากให้ผมไปตีนาทีนึงผมก็ตีไม่ไหวทั้งลำบากมากเพราะมือต้องเกร็งฮะแล้วมันคู่นะครับต้องตีต้องแปดคู่ด้วยนะแปดคู่คู่แปดเลยเรียกได้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยเราก็เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วโลกอยู่แล้วให้ความสนใจแล้วก็รู้จักใช่ถ้าคุณมากคุณแต่เรามีการอธิบายใช่ไหมมีให้เขาเข้าใจให้เขารู้ลึกรู้ซึ้งเข้าไปคนก็อยากมาสนครับไอ้ยิ่งวัยรุ่นผมว่านะฮะคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสให้เขาเรียนรู้พวกครูครับคือศิลปะที่งดงามมากคือพวกนี้คือประมาณว่าเราดูภาพได้เลยท่าทางจะออกมาเลยแล้วดูแล้วเข้าใจไงถึงไม่ได้คนละภาษาก็เข้าใจคุณกระจังแสงนี่คุณหมอนี่โอ้โหตอนนี้สนใจขนแล้วตั้งใจนะดูจนดูจากท่าก็เข้าใจที่กว่าจะแสดงอย่างนี้ได้นี่ต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการวิ่งนานมากนานมากแล้วก็เหมือนคนที่เริ่มเรียนขนใหม่ๆนี่เขาว่าต้องแบบเหมือนดัดแท่งดัดท้ายแล้วต้องตั้งท่าก่อนต้องตั้งท่าก่อนในงานไม่ใช่เฉพาะคนเกณฑ์ดูนะยังมีรู้สึกว่าคนตั้งท่าจะมาจะมีคนเพลินไม่สนใจแล้วก็ถ่ายรูปมันเยอะมากผมว่าในความรู้สึกของคนดูนะตอนนั้นนะผมจะต้องมีบ้างอะเวลายืนดูไปก็แบบต้องมีบ้างเออต้องมีบ้างอะเพราะสนุกจังหวะสนุกป่ะเราอะตุ้ม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 จะไปกรุงลงกาไอ้โขนนี่กับลิเกมันต่างกันตรงไหนคุณครับคือต่างกันตรงที่ว่าลิเกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อร้องเนื้อร้องนะครับร้องเข้าทำนองแต่โขนเนี่ยมันเป็นทำนองของเขาเลยนะครับแล้วก็เอาเนื้อร้องในสอนเข้าไปในการพูดอย่างลิเกเนี่ยมันเป็นการแบบเขาเรียกว่าเหมือนการแสดงเวทีอย่างนึงแต่เป็นว่าศิลปะการไล่ลำเนี่ยเข้ามาแล้วก็ชาวบ้านครับเป็นชาวบ้านเข้ากับชาวบ้านได้ง่ายกว่าผมแล้วก็แต่ว่าโขนนี่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงใช่คุณไอ้คุณตั๊กเคยเล่นลิเกเคยผมเคยเล่นลิเกนะเล่นไปเออแล้วผมเล่นตัวโกงเล่นอยู่คณะสุชาติชาชัยคุณตั๊กเมื่อกี้การแสดงท่าทางของเขาเหมือนกับผมไม่เชื่อครับว่าเออจริงเลยแต่ผมเชื่อใจคุณอยู่แล้วว่าคุณเคยแสดงผมเคยเล่นลิเกจริงครับท่าสุชาติชาชัยตอนนั้นลิเกท่องห้าแล้วคุณเต้แล้วสมัยก่อนก็เต้แบบนี้ไงเต้สมัยก่อนคือแบบพอเราออกมาปุ๊บเราก็จะลำใช่ไหมพอลำเสร็จปุ๊บเราขึ้นตั้งใช่ป่ะแล้วขาหายขาขาหายแล้วต่อท้องเลยนั่นแหละมุกขาหายอันนี้เป็นมุกเองขาหายแต่ลำยากฮะแต่ลำยากคือแบบว่าแบบเวลาเล่นลิเกกับเล่นขนไม่เหมือนกันอย่างขนเนี่ยเขามีเรื่องเดิมอยู่แล้วต้องเล่นตามเรื่องเดิมแต่ลิเกเนี่ยเขาจะเล่นเรื่องตามทันสมัยต้องหลายเรื่องแล้วแต่ต้องโหจะมีคนปูเรื่องครับแต่ยังโขนนี่ก็ต้องรู้เลยว่าฉากเนี้ยถ้าคุณเล่นเป็นตัวอะไรเป็นทศกัณฐ์ในเรื่องนี้ในตอนนี้ค
คุณก็จะได้เห็นตลอดไปเขาจะมีเป็นตอนๆเป็นตอนๆเป็นตอนทศกัณฐ์ยกทัพไปกรุงลงกาตอนพระรามตามหานางสีดาอะไรอย่างเงี้ยจะมีฉากแต่ว่ายกนี่ใช่ไหมว่ายกลบอย่างเงี้ยครับใช่ยกลบหรือยกทัพยกลบยกทัพก่อนตรงนี้อาจารย์ต้องบรรยายก่อนใช่ไหมครับว่าการแสดงนี้เป็นของใครมาจากไหนเรื่องย่อจะเป็นยังไงตอนนี้คือจริงๆมันน่าจะบรรยายแต่ที่นี่ตอนนี้เรายังไม่ได้บรรยายผมถึงว่าเวลาโขนการแสดงของมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนใช่ไหมกันลำนี้ช้ามากแล้วก็นานมากมาแล้วผู้ชมพระรักพระรามมาแล้วมาด้วยหนุมานนำทัพมาแล้วตอนนี้สองทัพจะมาเจอกันนะที่กรุงกาหรือไม่หรือว่าที่เมืองเซี่ยงไฮ้นี่ว่ากันไปเขามาเจอกันที่เมืองเซี่ยงไฮ้แล้วเขาเจอกันที่เมืองเซี่ยงไฮ้ผมว่าหนุมานก็เหมือนกับว่าเป็นฐานเอกฮะฐานเอกของพระรามใช่ไหมครับผมก็เหมือนปะกุ้นจิ้นน่ะก็มีจันเจ้าประมาณนั้นครับพระลำนี่ก็ท่านเป็นสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีเลขเส้นห้องแต่ครับประมาณนั้นใช่ครับเป็นเจ้าเมืองค่ะเป็นแม่ทัพใหญ่อะสง่ามากพระรามมาพร้อมกับกันรักนะครับสง่ามากค่ะนะฮะนี่ครับนี่เวลานี้ดำไงสวยนะเอกลักษณ์ของให้เลือกนะผมว่านะนะพี่น่าจะเป็นตัวเขียวข้างหลังหรือเปล่าหรือจะเอาตัวขาวตัวหนุมานนี่ชอบท่านี้ชอบมากชอบนั้นชอบตาครับท่านรักคุณเชษชอบอะไรโสดสวยงามครับเห็นไหมชี้เจ้าจะไปไหนหรือถ้าหากเจ้าไม่เข้ามารักตัวกลัวตายจะออกไปให้ไกลสักอย่าเชื่อนะเอกลักษณ์ของพระรามจะต้องกลายเป็นสีเขียวใช่ไหมใช่เขียวเป็นมรกตคุณเอาละแต่นี่จะปล่อยแล้วปล่อยหนุมานลงมาลบออกมาสู้กันแล้วดูตามตอนท่าตอนสู้นะครับท่าตอนรบตอนสู้กันเนี่ยเขาจะมีท่าบังคับยังไงนะเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีท่านี่ให้เป็นการปักเหมือนกับนิ้วเวลาเราดูนิ้วนะฮะเวลานิ้วเหมือนกันไร้ลำท่าการรบก็จะออกเป็นศิลปะแบบนี้คือมันไม่ใช่ว่ามีไม้มีดาบแล้วก็ฟันก็ต้องใช่มันจะต้องมีจังหวะครับมีจังหวะการไร้ลำสังเกตไหมสังเกตไหมนะท่านี้ก็ท่าอะไรเวลาเขาเหยียบเข่าของท่านแล้วก็ลูกเป็นท่านี้ก็เรียกท่าอะไรผู้ชมเขาชอบมากถ่ายรูปกันตรงมือกันเลยแหละตรงครับแล้วเดี๋ยวตอนผ้าจะรู้เลยว่าเขาถ่ายผ้าดูอาหมวยอ่ะเขารู้นะว่าเรียนลิงนะเขารู้ครับขึ้นแล้วนะครับงดงามมากท่านี้ต้องถ่ายรูปไปเลยนะครับนะฮะไอ้โขนนี่ต่างกับนิ้วดูนะไอ้โขนนี่เวลารองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าขาเปล่าครับแต่ว่านิ้วนี่เขาต้องใส่รองเท้าครับแล้วรองเท้านี่ก็เกี่ยวกับยศศักดิ์ของแต่ละผู้แสดงแต่ละตัวละครงานถ้ามือใส่ก็ได้เฮียใส่รองเท้าสูงหรือว่าต่ำหรือว่ารองเท้าธรรมดาบอกถึงฐานะบอกถึงยศศักดิ์แต่ที่นี่ไม่มีนะเป็นก็คือคนไทยสมัยก่อนไม่ใส่รองเท้าเลยครับไม่ใส่ครับไม่ใส่รองเท้าครับแล้วก็ไม่ใส่เสื้อด้วยเนาะไม่ใส่เสื้อถ้าเป็นชาวบ้านก็ไม่ใส่เสื้อแต่จริงมันที่ได้ดูใส่ผ้าคาดธรรมดาครับอันนี้ถ้าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาหน่อยเขาก็จะใส่ใส่เสื้อจะเป็นชาวบ้านก็จะไม่รู้ในวังเพราะงั้นแล้วโขนเนี่ยในอดีตเนี่ยโขนเนี่ยคือเป็นการแสดงที่อยู่ในพระราชวังครับแล้วก็นิเกย์อย่างที่อาจารย์หมอบอกที่หมอบอกนิเกย์ก็คือจะไปการเล่าเรื่องการเล่นการแสดงอยู่ในหมู่บ้านตำบลในแบบนั้นความหมายของมากโขนนี้แสดงให้ในวังในวังครับให้เจ้าครับพวกข้าทาสบริพารต้องเลยครับผมในยุคบางสมัยนี่ต้องห้ามเลยนะครับห้ามเลยไม่หลุดไม่สามารถหลุดออกไปนอกวังได้เลยแสดงว่าประชาชนทั่วไปจะไม่มีโอกาสไปสมัยนั้นชมศิลปะอันงามนี้ก็เรียกว่าล่าสุดนี้ครับที่พระราชดำริของเด็กพระนางเจ้าแล้วก็ทำให้โขนนั้นออกมาทำให้เราดูหลายตอนจนกระทั่งมาถึงตอนล่าสุดเลยครับตั้งแต่นางลอยจนกระทั่งมาเนี่ยดังเลยทีนี้ทำให้คนไปดูได้ง่ายแล้วเชื่อไหมผมไปดูมานะครับโขนเนี่ยเขาทำได้แบบมีความรู้สึกว่าเราแบบเหมือนเราได้ดูแบบภาพบรรยากาศจริงๆอย่างสมมติในตอนที่สีดาลอยน้ำอย่างเงี้ยเขาก็มีผ้าขึงนะครับแล้วก็มีพัดลมเป่าอ่ะสะบัดอ่ะเป็นคลื่นแล้วสีดาก็นอนบนเตียงอ่ะนะแล้วมีลูกล้อนะฮะแล้วก็แบบเขาใช้น่าจะเป็นพวกพลาสติกเชือกพลาสติกอ่ะพัดลมเป่าเป็นไฟลอยขึ้นมาแล้วสีดาก็นอนเขาทำเหมือนจริงเหมือนเราดูจริงๆเลยอย่างนี้เกณฑ์ทำให้ได้แบบนี้ไงนี่เกณฑ์ทำให้ได้แบบนี้สมัยนี้ก็มีการประยุกต์มันเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยแต่อย่างล่าสุดเนี่ยก็คือศึกมายาราบไอ้แบบเนี้ยไอ้แบบที่พี่บอกเนี่ยอาจจะไม่มีแล้ว
ากเพราะสลิงสลึงหักเหาะเหินเดินอากาศและแถมที่สำคัญก็คือว่าตัวหนุมานตัวเดียวเนี่ยเล่นด้วย3คนครับขณะที่กำลังเล่นๆอยู่ปุ๊บเข้าฉากปุ๊บอีกตัวลอยแล้วลอยมาเลยสมัยนี้ใช่ไหมสมัยนี้เลยแรกเล่น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 อยู่ปุ๊บไฮดรอลิกตกลงไปข้างล่างเลยก็คือเสร็จแล้วก็เวทีก็ปิดเลยนี่นะครับเดี๋ยวนี้นะเรียกว่าเรียกว่าเหมือนครั้งหนึ่งตอนที่ยุคคนไทยสร้างอุลตร้าแมนอะเอาจริงๆอุลตร้าแมนคนเล่น8ตัว8ตัวอุลตร้าแมนคนนึง8ตัวเลยออกจากมุมลุกมาสู้กับสัมภาระอะไรต่างๆพ่นไฟโอ้โหงงแต่พอเราเข้าไปถ้าเข้าไปแรกๆจะเห็นจะเห็นเบื้องหลังพวกมันจะมีสายสลิงสายไฟอะไรพวกนี้แต่พอเริ่มการแสดงไฟดับหมดมองไม่เห็นแล้วคือเทคนิคนี้อาจจะต้องขอบคุณทางด้านของพวกการแสดงละครเวทีของตะวันตกเขาครับจริงๆวันนี้น่าจะเชิญผู้ที่ถนัดหรือว่าเป็นครูอาจารย์โขนมาอธิบายเล่าเรื่องของวาดท่าลิขิตอะไรแต่ว่ารายการของเราก็อยากจะส่งเสริมงานศิลปะอันสวยงามเร็วๆนี้อาจารย์พวกเราก็เรามาคุยกันแบบคนแต่พอที่คุณแต้ก็รู้เรื่องนี้ก็คือว่าเหตุผลที่ผู้ชมครับเหตุผลที่เราต้องเอาโขนมาดูการชมกันเนื่องจากที่ว่าครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาครับอาจารย์หมิงได้นำโขนนะครับไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและณวันนั้นเนี่ยอาจารย์หมิงเนี่ยต้องพากภาษาจีนกับการแสดงของโขนนะครับเพราะงั้นแล้วเราก็เลยอยากให้ชมว่านี่แหละโขนของไทยไปแพร่หลายที่ประเทศจีนนะครับมีคนได้รับการต้อนรับไปเยอะนะครับคนที่ความสนใจเป็นอย่างมากผมว่านี่ผลงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสมัยนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอาจารย์รังสรรค์ท่านเป็นผู้ที่สร้างสรรค์มากท่านเป็นผู้ที่ผมนับถือมากจนถึงศิลปินถัดมานะครับก็ยังต่ออยู่นะมันอยู่อาจารย์คิมใช่ครับก็ยังมีการสนับสนุนดูแลต่อตอนนั้นท่านก็เป็นอธิการบดีคุณเต้ถึงยังทันยังอาจารย์คิมอาจารย์คิมทันยังทันรุ่นของศาสตราจารย์รังสรรค์แสงสุขอยู่ยังทันค่ะเพราะเรียนสมัยท่านยังเป็นอธิการอยู่และถ้าสมมติไม่มีท่านอาจารย์รังสรรค์ก็คงไม่มีโขนเป็นพัฒนาหรือว่าวิสัยทัศน์แล้วก็ไม่มีอาจารย์โพคินก็คงไม่มีโขนที่เป็นขาดพัฒนาเป็นครับดูได้เด็กๆเด็กๆดูได้อาจารย์คิมก็เป็นอธิการบดีนี่ในมหาวิทยาลัยเขามีเปิดหลักสูตรสอนเกี่ยวกับโขนโดยเฉพาะเลยมีเขามีชมรมกันเลยมีเป็นตึกแยกออกมาต่างหากเลยทันสมัยมากครับรบและชนะและเอาละไปตอนนี้กำลังมีความสุขละไม่ใช่ตอนนี้กำลังคือเจรจากันอยู่โอ้เจรจานะครับเจรจาคุยกันจนเจรจาคือในสมัยนั้นเนี่ยก็ถือว่ารู้ว่าโขนแต่ไม่เคยรู้ว่าไอ้โขนนี่จริงเอาละครับจบไปผ่านไปนะครับยังไม่ได้จบยังกำลังเจรจากันอยู่ยังไม่จบเราตัดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงเวลาของเรานะครับเหลือเพียงเท่านี้นะครับในช่วงเบรกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเราก็จะมีอะไรดีนะครับให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับผมแล้วอาจารย์วันนั้นเรายังเวลายังไม่หมดเดี๋ยวเหลือนิดหน่อยประมาณทักสองนาทีเรามาคุยกันต่อตรงนี้อาจารย์คือว่าตอนนั้นที่อาจารย์ไปเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมฮะตอนที่พาดำโขนไปแสดงที่เซี่ยงไฮ้คือผมไม่มีอุปสรรคเพราะนำมันไม่ใช่ผมนำตั้งแต่รับกระแหงนำตามไปอย่างเดียวผมตามไปแต่เป็นว่าอาจารย์เป็นผู้ประสานแค่นั้นเองใช่ไหมมีความสุขมากแปลบทเขาแล้วก็แฟนบทแล้วก็เป็นใช้ผู้พากย์เป็นภาพเป็นภาษาจีนเพราะว่าเป็นเรื่องนี้โขนจีนเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องแรกแล้วก็น่าจะมีครั้งอีกครั้งหนึ่งที่ผมทำยังไม่มีใครทำเห็นบอกว่าเห็นว่าวันนั้นอาจารย์ต้องใส่ชุดไทยด้วยใช่ไหมฮะนักสังหารเชิงจะมาฝังหยงจะมาจิงโบใช่ไหมครับจริงอย่างนี้มันจะเดี๋ยวดูซิว่าทีมงานตัดภาพมันใส่ชุดไทยด้วยแล้วว่าอึดอัดให้ใส่ชุดไทยอาจารย์นุ่งตรงกระเบนดูดิทีมงานก็เวกุยปิงเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการเยาวราชสโมสรครับ